รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันอยากจะรู้จริงๆเลยที่แกตะเกียกตะกายอยากจะไปหาบ้านอื่นอยู่แทบตายเนี่ยมันจะกลายเป็นหนีเสือปะจระเข้หรือเปล่าถ้าคุณแอมมีอะไรโทรหาดิฉันได้ตลอดเลยนะคะฉันมีคุณโทมอยู่แล้วคงไม่ต้องโทรหาจาแล้วมั้งคุณก็แค่ทำให้ผมพอใจแล้วผมก็จะไปคุยกับพ่อให้บ่อยๆเดี๋ยวเขาก็ต้องยกคอนโดให้เราแน่นอนบัตรนี้รูดไม่ผ่านครับแล้วถ้าเกิดแอร์อยากจะซื้อของแอร์จะทำยังไงล่ะคะก็ใช้เงินของแฟนแอร์สินี่คุณแม่ทำเหมือนเราไม่เคยเป็นแม่ลูกกันมาก่อนเลยนะคะแม่ทำได้มากกว่านี้อีกอีนางผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะร้ายไม่เบาเลยนะป้าไหนเธอลองบอกสิ่งที่เธออยากได้ไหมให้ฉันฟังสักหน่อยสิฉันอยากจะจัดระบบแม่บ้านที่นี่ค่ะฉันอนุญาตผมไม่เคยเห็นคุณแม่คนไหนทำกับลูกตัวเองแบบนี้เลยนะครับเราไปจากที่นี่กันนะครับไม่ทราบว่าย้ายเข้าไปเร็วสุดได้เมื่อไหร่ครับผมจะย้ายเข้าไปวันนี้เลยครับย้ายเลยเหรอคะทำไมเร็วแบบนี้อ่ะพอดีว่ามีลูกค้าเก่าเขาปล่อยเช่าครับแล้วถ้าเราย้ายไปตอนนี้เขาจะให้ราคาพิเศษครับคุณแอร์รีบเก็บของเลยนะครับแต่แอร์ยังไม่ได้บอกคุณแม่เลยนะคะก็ไม่ต้องบอกสิครับคืนคุณท้อแสงรู้ก่อนเขาอาจจะไม่ยอมให้ผมกับคุณแอร์แยกไปอยู่ด้วยกันสองคนเองก็ได้นะครับแต่คุณแอร์ครับคุณแอร์ก็เห็นไม่ใช่เหรอครับว่าคุณทอแสงก็ทำอะไรกับเราบ้างคุณทอแสงมีเงินตั้งเท่าไหร่แต่เขายังเก็บค่านู่นค่านี่จากผมเร่งตัดบัตรเครดิตคุณแอร์อีกคุณทอแสงเขาไม่สนใจเลยนะครับว่าคุณแอร์จะลำบากขนาดไหนไม่มีแม่คนไหนบนโลกใบนี้เขาทำกับลูกตัวเองแบบนี้หรอกนะครับเป็นแบบนี้แล้วคุณแอร์ยังต้องสนใจอีกเหรอครับว่าคุณแม่จะคิดยังไงบ้างว่าเราสองคนออกไปเริ่มต้นใหม่ด้วยกันดีกว่านะครับให้มันรู้ไปเลยรู้อะไรล่ะคะก็ให้คุณทอแสงรู้ไหมครับว่าจะหวงสมบัติจนสามารถยอมทิ้งลูกสาวตัวเองได้เลยเหรอคุณแอร์ไม่ต้องห่วงเลยนะครับยังไงผมก็จะอยู่ข้างๆคุณแอร์ผมไม่ทิ้งคุณแอร์ไปไหนแน่นอนครับค่ะผมไปทำงานก่อนนะครับค่ะแม่อยากทำอะไรก็แล้วแต่คุณแม่เลยแอร์ก็ไม่อยากจะอยู่ที่นี่เหมือนกันเก็บยังไงอ่ะรายชื่อมี15คนแต่มี16กระเช้าเหรอใช่ค่ะของใครอีกคนนึงอ่ะสักครู่นะคะของคุณธวัชค่ะคุณจะไปส่งทั้งหมดนี่เลยมั้ยคะเดี๋ยวฉันจัดการเองให้คนช่วยเอาลงไปที่รถสัก6กระเช้าก่อนละกันนะได้ค่ะ
ไม่รู้จะเก็บกระเป๋ายังไงดีจามาช่วยฉันหน่อยได้ไหมคุณแอร์จะเก็บกระเป๋าไปไหนคะฉันจะย้ายไปอยู่ข้างนอกจะย้ายไปอยู่แบบนั้นก็ได้ยังไงคุณทอแสงไม่ยอมหรอกนะคะก็คุณแม่ทำให้ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วนี่ไม่คุณทอมจ่ายค่าสารพัดอะไรในบ้านก็ไม่รู้แถมยังมาระงับบัตรเครดิตฉันทุกใบอีกอ่ะไม่รู้จะงกไปถึงไหนเงินตัวเองก็มีตั้งเยอะตั้งแยะฉันไม่ชอบเลยที่คุณแม่เป็นแบบนี้คุณแอ้มไม่เคยพูดถึงคุณแม่แบบนี้เลยนะคะนายทมเป็นคนบอกให้คุณแอ้มคิดแบบนี้ใช่ไหมคะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนี่จาก็รู้สึกไม่ใช่หรอความรู้สึกฉันไม่สำคัญหรอกค่ะคุณแอ้มคิดดูนะคะเวลาที่คุณแอ้มอยู่บ้านคุณแอ้มไม่ต้องลำบากอยากทานอะไรก็ได้ทานอยากไปกับเพื่อนก็ได้ไปแต่ถ้าคุณแอ้ย้ายไปคนเดียวฉันก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณแอ้จะต้องเจอกับอะไรบ้างฉันไม่รู้อ่ะคุณธมเขาว่ายังไงฉันก็ว่าอย่างนั้นคุณธมเขาบอกฉันว่าเขาจะอยู่ข้างๆฉันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวฉันต้องไปคุยกับเขาละไม่ได้คุณธมเป็นสามีฉันฉันตกลงกันในครอบครัวได้จ่าไม่ต้องมายุ่งดีกว่าที่ฉันโทรหาจ่าก็แค่จะขอให้มาช่วยฉันเก็บของจ่าช่วยฉันแค่นั้นก็พอค่ะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้แกเฝ้ามันเอาไว้แล้วนี่อยู่ดีมาหายหัวไปไหนรู้อยู่ว่ามีประชุมผมมัวแต่เตรียมข้อมูลการประชุมครับแค่นี้มันไม่ได้เรื่องจริงแค่นี้ก็ทำไม่ได้ให้ผมโทรตามคุณธงไหมครับไม่ต้องฉันจะคอยดูนะถ้ามันไม่โผล่หัวกลับมาเนี่ยอย่าหวังเลยว่ามันและเมียมันเนี่ยจะได้อะไรจากฉันแม้แต่บาทเดียวอยากได้ไปไหนก็เลือกเอาเลยนะฉันซื้อให้ใบหนึ่งจริงเหรอคะฉันจะล้อเล่นทำไมแล้วแกแค่กระเป๋าใบเดียวอ่ะทำไมซื้อให้ไม่ได้เธอเองก็ไม่เคยขัดใจฉันเลยนี่คุณธงนี่น่ารักจังเลยนะคะตามใจฉันตลอดเลย ฉันเลือกใบไหนก็ได้เลยเหรอคะเลือกเลยเธอชื่อจาระวีใช่ไหมค่ะนี่โตฉันนะคะแต่เราก็ไม่เคยรู้จักกันฉันขอดูใบนี้ค่ะได้
ใบนี้แหละครับโทรมาทำไมธมคุณธงอยู่ไหนครับฉันจะอยู่ไหนมันก็เรื่องของฉันหรือเปล่าวะคุณธวัชไม่พอใจมากเลยนะครับที่คุณธงไม่เข้าร่วมการประชุมเพราะว่าคุณธวัชบอกทุกคนแล้วว่าคุณธงจะเข้าร่วมด้วยครับแล้วคุณธงจะกลับเข้าออฟฟิศมั้ยครับนี่มันจะถามอะไรนักหนาวะฮะกลับไปจะเห็นเองแหละคุณธงครับผมได้ยินคุณธวัชพูดว่าถ้าคุณธงไม่กลับเข้ามาออฟฟิศคุณธวัชจะไม่ให้สิ่งที่คุณอยากได้ผมก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าก็แค่มากินข้าวไม่ได้หรือไงฮะใช้ฉันนั่งติดแงกบนโต๊ะทั้งวันหรือไงวุ่นวายชิบหายเลยแค่นี้นะเรียบร้อยยังอ่ะฉันต้องกลับไปทำงานต่อไหนบอกว่าไม่ต้องกลับแล้วไงคะตัวมันจำเป็นน่ะอุตส่าห์ได้ออกมาด้วยกันแท้ๆคิดว่าคุณจะอยู่ด้วยกันทั้งคืนซะอีกโถเอ้ยนี่ฉันไม่หาเธอที่คลับเมื่อไหร่ก็ได้นี่คุณธงคะที่คลับเนี่ยคนก็น้อยลงทุกวันนะคะฉันไม่รู้ฉันจะทำงานได้ถึงเมื่อไหร่เงินก็ไม่พอจะกินข้าวโถนี่เรื่องแค่นี้เองอ่ะนี่ถ้าวันหลังลำบากนะก็บอกกันดีๆก็ได้นะฉันรับเงินคุณไม่ได้หรอคะทำไมอ่ะถึงฉันจะเป็นฉันก็มีจรรยาบรรณนะคะถ้าคุณไม่นอนกับฉันฉันก็รับเงินคุณไม่ได้เธอนี่พูดถูกใจฉันจริงๆเลยนะตอนนี้ฉันไม่ว่างคนอย่างคุณโทต้องทำงานอะไรเยอะแยะเหมือนคนอื่นด้วยหรอคะฉันเองก็ไม่อยากจะมาวุ่นวายเรื่องแบบนี้หรอกนะแต่วันนี้ไม่ได้จริงๆนี่เอาเป็นว่าวันหลังก็แล้วกันนะส่วนเนี่ยถือซะว่าเป็นทิปสำหรับทั้งหมดที่ผ่านมาก็แล้วกันค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าฉันรอคุณธงที่คลับทุกวันเลยอย่าปล่อยฉันรอนานนะคะคุณธงไม่ต้องห่วงหรอกแน่ยังไงเดี๋ยวฉันก็ต้องหาเวลาไปเจอเธอที่ขับจนได้แล้วนะคุณโฮมนี่น่ารักจังเลยฉันมาหาคุณธวัชค่ะคุณครับเดี๋ยวผมไปแจ้งให้นะครับเชิญครับ
ฉันเอากระเช้าจากคุณทอแสงมาให้ค่ะขอบใจมากนั่งก่อนสิความจริงเนี่ยเอาไปให้ที่บ้านก็ได้นะไม่เห็นต้องลำบากมาถึงที่นี่เลยวันนี้ฉันต้องไปหลายบริษัทนะคะแล้วก็แวะทางออฟฟิศคุณพอดีก็เลยแวะเอามาให้อ่ะค่ะแล้วก็อยากจะมาให้กำลังใจคุณธงที่มาทำงานด้วยค่ะรายนั้นเนี่ยนะหายหัวไปตั้งแต่เช้าแล้วไปไหนแล้วคะเธอเป็นเมียมาเธอก็ไปถามมันสิทำไมเป็นต่อรองกับฉันว่าถ้ามาทำงานนะจะเอานั่นเอานี่แต่ไม่เคยตั้งใจจะทำงานจริงๆแบบนี้ฉันคงจะทำใจที่จะให้อะไรไม่ลงหรอกไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่างเสียเวลาจริงเดี๋ยวฉันจะลองคุยกับคุณธงดูค่ะเรามีเรื่องต้องคุยกันเจอกันที่บันไดลานจอดรถจรวีคุณกำลังจะทำบ้าอะไรนี่คุณพูดเรื่องอะไรทำไมต้องพาคุณแอ้ย้ายออกจากบ้านด้วยเรื่องนี้นี่เองผมว่าคุณไม่จำเป็นต้องถามผมนะเพราะคุณเองก็เคยอยู่บ้านหลังนั้นคุณน่าจะรู้จักเจ้านายคนนี้ว่าเป็นคนยังไงจะให้ผมต้องทนอยู่กับคนเห็นแก่ตัวแบบนั้นผมทำไม่ได้หรอกก็เลยพูดให้คุณแอ้เขามีปัญหากับแม่ตัวเองแล้วก็พาออกจากบ้านไปลำบากกับคุณอย่างนั้นนะสิมันก็เรื่องของผมคุณไม่เกี่ยวนี่ลืมไปแล้วเหรอว่าเคยสัญญากับฉันว่าอะไรคุณบอกว่าคุณจะดูแลคุณแอ้อย่างดีแล้วนี่อะไรจะทำให้เขาเกลียดแม่ตัวเองยังไม่พอจึงจะพรากลูกพรากแม่เขาอีกเหรอฉันว่าฉันเลวแล้วนะแต่ฉันก็ไม่เคยคิดจะทำร้ายใครแต่คุณนี่มันเลวยิ่งกว่าฉันซะอีกไม่ต้องว่าคุณพอแสงไม่เห็นแก่ตัวหรอกนะคุณน่ะมันเห็นแก่ตัวพอๆกันนั่นแหละทำไมคุณเอาแหวงกัดพูดด้วยกันเองแบบนี้ล่ะครับเลิกความคิดที่จะพาคุณแอ้ยายออกจากบ้านซะมันเป็นวิธีที่โง่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยเราสองคนอาจจะโง่ตั้งแต่ไม่เอาเงิน10ล้านวันนั้นแล้วก็ได้องให้เมียมาตามแล้วไงถึงจะโผล่มาได้มีอะไรพ่อพ่อพูดเรื่องอะไรเนี่ยแค่ไม่ได้มาหาเมียแกหรอหมายถึงคุณจาเหรอครับก็ใช่อ่ะสิแกมีเมียคนอื่นอีกแล้วไงเอ้านี่คุณจาเข้ามาที่นี่เหรอครับแล้วเขาอยู่ไหนอะครับฉันนึกว่าแกจะรู้สิว่ามีแกมาไอ้ธมมันหายไปไหนของมันเนี่ยฉันให้มันมาเตรียมเอกสารการประชุมให้แกหายหัวไปอีกนะไอ้ธมผมรู้นะว่าลึกๆแล้วคุณก็เสียใจเหมือนกันที่ปฏิเสธเงิน10ล้านในวันนั้นไม่ค่ะฉันไม่เคยเสียใจกับอะไรที่ฉันเลือกคุณจะบอกผมว่าคุณมีความสุขดี
ที่ได้เป็นเมียเจ้านายผมอย่างนั้นเหรอทำไมฉันต้องไม่มีความสุขด้วยล่ะคะในเมื่อคุณทงเขาให้ทุกอย่างกับฉันได้ในแบบที่ผู้ชายบางคนทำไม่ได้ทำไมล่ะครับก็คุณเป็นเมียผมนี่อย่าค่ะคุณพงษ์อายเขาอายใครครับปลายทางทางที่ตัวฉันเดินไปปลายทางทางที่ใจเคยไขว่